ทุกคนต้นรวงพึ่งนี่ไม้มงคลประจำรัชกาลที่10นะตรงนั้นธนาคารกสิกรไทยเทเวศจะมีเมนูคาเฟ่มาโนอินะฮะมาโนอิเขาบอกอร่อยมากแซ่บมากเดี๋ยวเราต้องไปชิมฮะทุกคนนี่ตลาดเทเวศนะฮะเรากลับมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์นางเลิ้งไงเราก็ขับรถมาฝั่งคลองพดุงกรุงเกษมก็มาโนอิอยู่ตรงนี้เลยนี่ไฟขาวๆทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดซะก่อนนะฮะเพราะร้านเขาฮอตฮิตมากทุกคนเมมก็จะเต็มแล้วจ้ะนี่จ้ะดอกรวงพึ่งเม็ดมันแก่เดี๋ยววันไหนมาเอาไปปลูกนะจ๊ะนี่นะครับทุกคนเราข้ามฝั่งมานี้แล้วนะจากคลองพดุงเมื่อกี้จากต้นรวงพึ่งเจอกสิกรไทยยักษ์อยู่สาขาเทเวศเนี่ยนะฮะตรงนี้แยกเทเวศเลี้ยวซ้ายก็ถึงแบงคอกนะฮะลอสอินแบงคอกถูกไหมฮะตรงนี้สี่แยกเทเวศจำได้ไหมฮะสะพานเทเวศนฤมิตแต่เรากำลังจะกลับที่พักแต่เราเจอมาโนอิตรงนี้หาจำง่ายๆนะฮะอยู่ตรงข้ามกับคลองพดุงฝั่งเทเวศเนี่ยนะฮะทุกคนนี่ฮะมาโนอิจ้ะทุกคนมาโนอิคาเฟ่นี่ฮะนี่ขาวๆเนี่ยฮะนี่จ้ะทุกคนถึงแล้วนี่นะฮะทุกคนนี่ฮะรถมากเลยนี่ฮะนี่ดูเมนูสิเออทีนี้วันอะไรวันพุธนี่ดูเมนูเขาน่ารักมากเลยตรงได้ไหมอุ้ยตายแล้วมือไปโดนทุกคนไม่อยากเปิดเผยหน้าทำไมคนแกล้งเรานี่ฮะชามาโนอินะฮะทุกคนชื่อดังนะฮะมาโนอิอะเคเดมี่จ้ะนี่ไม่แพงนะฮะทุกคนรถมาแล้วเข้าไปเลือกเมนูกันได้ไหมนี่หินตั้งท้องสูงวัยทุกคนที่16ของทุกเดือนรับมาโนอิฟรี1นี่เขาดีเลิศมากทุกคนไอเดียเก๋นะฮะใจบุญสุนทามีน้ำใจอันนี้เป็นเทเวศอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนเดินตรงไปนะเทเวศรถ53อยู่ตรงนี้ถ้า23อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งเดียวกับต้นรวงพึ่งนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศในร้านดูสิทุกคนดูสิเนี่ยจากทุกคนอุ้ยเมนูดูสิทุกคนสีสันนะฮะอันนี้เป็นชานมที่แบบซิกเนเจอร์น่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทานที่ลอสอินแบงคอกจากทุกคนนี่อันนี้เป็นมัทฉะเนาะชาเขียวมัทฉะแบบว่าสตรอเบอรี่ดูสิบรรยากาศทุกคนดูลูกค้ามาเรื่อยๆเนาะ